ี้ก็มีเรื่องราวมาบอกกันนะฮะเป็นเรื่องราวพื้นๆแต่บางทีเราก็จะลืมไปเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ทำยังไงอันนี้ทำยังไงอาหารบางชนิดต้องบอกกันว่าหอมใหญ่นะครับคุณผู้ชมหรือว่าหอมปกติเนี่ยเวลาใส่อาหารแต่ละชนิดบางทีบางครั้งหั่นไม่เหมือนกันนะมันหั่นต้องต่างกันเพราะบางทีเทคเจอร์จะละเอียดก็หั่นละเอียดป่ะแล้วมันเข้ากับอาหารด้วยนะวิธีการหั่นเนี่ยมันจะทำให้เข้ากับอาหารนะหั่นหัวหอม5แบบครับวิธีการหั่นแตกต่างกันเนี่ยจะทำให้ผักบางชนิดเนี่ยมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเอนไซม์ของผักและผลไม้ที่สร้างกลิ่นเนี่ยเมื่อได้รับการหั่นหรือสับด้วยวิธีที่ต่างๆกันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันในทางเคมีและวิธีการตอบสนองต่อการหั่นสับหรือว่าการบดนะครับเช่นหัวหอมครับซึ่งมีเอนไซม์นะครับอัลลีอินเนสนะครับการสับที่ยิ่งละเอียดจะทำให้เกิดกลิ่นฉุนได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการทำอาหารที่ใช้หัวหอมประกอบอาหารเนี่ยจึงมีการหั่นที่แตกต่างกันไปนะครับแบบที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณโก้จะทำไปด้วยนะครับก็คือการหัวหอมสับนะครับวิธีการหั่นนะครับคือหั่นครึ่งหัวหอมก่อนปอกเปลือกนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มีดหั่นตัดตามแนวนอนของหัวหอมนะครับ 3-4 แนวแบบนี้จืดๆหนูจะบอกพี่ออว่าถ้าทำแบบนี้มันมีโอกาสที่มีดจะโดนมือเยอะแค่นี้ง่ายๆครับ4อันนะฮะ1อย่าให้ตุดนะครับนี่2นะฮะเพื่อป้องกันด้วย3และ4จบจากนั้นก็หั่นตามแนวตั้งปั๊บปั๊บปั๊บนะครับนี่คือแบบที่1นะครับยังไม่จบเพราะมันทำละเอียดไงมันต้องไปสับอีกไม่ใช่เหรอไม่ต้องสับเดี๋ยวหั่นก่อนนี่ยังไม่สับนี่เนี่ยอาทำให้อาดูนะครับก็จะออกมาเป็นเส้นยาวกะให้ได้ขนาดใกล้เคียงกันประมาณ 5-6 แถวนะครับหั่นตัดแนวที่หั่นไว้นี่ก็จะได้หัวหอมสับที่สามารถนำไปผัดแล้วจะได้กลิ่นแบบหอมแรงเลยอย่างเงี้ยครับเพิ่มรสหวานแต่รสสัมผัสน้อยเหมาะสำหรับนำไปทำพวกซอสอันนี้จะเหมาะกับพวกเมนูพวกพาสต้านี่ไงนี่ไงนี่เขาทำมาอย่างนี้เลยนี่เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเนี่ยเนี่ยลักษณะนี้อ่ะทีนี้มาดูแบบที่สองครับแบบที่สองอันนี้จะเป็นหัวหอมแบบหั่นเต๋าครับอ๋อน้ำหอมใหญ่เนี่ยหั่นครึ่งมานะครับจากนั้นก็หั่นตามแนวตั้งเป็น3ส่วนครับสามส่วนฮะขนาดเท่าๆกันนะครับแล้วก็หั่นตามแนวนอนอีก3ส่วนก็จะได้หัวหอมขนาดเต๋าแบบพอดีคำวิธีการหั่นแบบนี้เหมาะกับเมนูผัดครับเช่นแบบผัดเปรี้ยวหวานผัดผักเพื่อนเยอะอะไรอ๋อผัดผักรวมมิตรนะครับที่จะให้รสสัมผัสและรสชาติที่ควบคู่ไปกับผักชนิดอื่นถูกฮะนี่ก็ทำเป็นเล่นไปนะถ้าเกิดเราไม่รู้จริงแล้วเราไปผัดซีซัวมันไม่อร่อยจริงนะแล้วมันไม่เข้ากันเนี่ยมันไม่เข้าเนี่ยมันเข้ากันเป๊ะๆเลยใช่ไหมโอเคอันที่สามแบบที่สามนี่หั่นเป็นแว่นครับนำหัวหอมทั้งลูกนะครับตามแนวขวางแล้วก็แกะออกจากกันให้เป็นวงครับเหมาะสำหรับนำไปใส่ในสลัดที่เราจะเห็นเป็นวงนี่แว่นแม่นอย่างนี้ใช่หรือนำไปทำน้ำหรือเอาไปชุบแป้งทอดโอ้โหนี่ใช่เลยมันก็จะได้รสชาติหอมธรรมชาติที่ชัดเจนแล้วก็รูปทรงในการในจานอาหารมันก็จะสวยมากเลยครับกุ๊กอันจริงอ่ะนี่เป็นวงแบบนี้เลยแล้วก็ไปแกะเงี้ยแล้วเราก็แกะออกนี่เออนี่ดีสวยเลยทีนี้แบบที่สี่ครับจะเป็นแบบแนวตั้งครับนำหัวหอมหั่นครึ่งนะครับมาหั่นตามแนวตั้งให้เป็นเส้นแล้วก็นำไปปรุงอาหารประเภทผัดหรือว่าต้มเช่นข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้ออย่างที่เราเห็นเป็นเส้นๆอ่ะแล้วตั้งที่ไหนอ่ะซุปหอมๆนี่ครับเพิ่มความหวานนี่แบบนี้เลยนี่ฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหการหั่นแบบนี้จะทำให้มันมีกลิ่นหอมมันออกก็ลาออกไปทำอย่างอื่นเถอะอุ้ยครับผมหนูเคยลาออกไปแล้วเขาก็ไล่กลับมาทำรายการเขาบอกไปทำรายการเถอะอย่ามาหั่นผักสุดท้ายแบบที่ห้าหั่นแบบแบ่งกลีบครับน้ำหัวหอมหั่นครึ่งมาหั่นโดยให้หั่นแบ่งหัวหอมตามแนวตั้งนะครับเข้าหาจุดกึ่งกลางก็จะได้หัวหอมกลีบใหญ่เหมาะสำหรับนำไปต้มซุปแกงจืดที่ต้องการแบบกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ไม่แรงมากแบ่งกลีบต้องการเป็นกลีบก็คือ1แค่นี้นะแล้วก็2แค่นี้พอแล้วมันก็จะเป็นกลิ่นนี้เข้ามาโอ้โหเชื่ออาเถอะโกลาออกไปเถอะโกอย่าอยู่เลยโกโก้จะเจริญนะจะเจริญไปไปแล้วเขาบอกว่ามึงมาทำอาหารผักเลยมึงไปทำรายการนี้แล้วสำคัญเมื่อคุณหั่นแล้วคุณต้องแบ่งก็ออกมานะครับมันถึงจะนี่เป็นวิธีการเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่รู้จริงเนี่ยบางทีเราก็เอ้ยจะหั่นยังไงอย่างน้อยถ้าท่านจำได้อย่างนี้ท่านก็จะรู้สึกเลยอ๋อสปาเกตตี้ทำแบบนี้ถ้าผัดไก่ทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่าหัวหอมชุบแป้งทอดทำแบบนี้ท่านบอกว่าผัดเนื้อทำแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำซุปทำแบบนี้